เทนฮารกชี้แรดฟอร์ดฝีเท้าเทียบชั้นเอ็มบัปเป้ได้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยว่าเขาเห็นความคล้ายคลึงกันของทักษะการเล่นบอลของมาการัสแรดฟอร์ดกองหน้าของแมนยูและคิริยันเอ็มบัปเป้ซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้แต่อังกฤษต้องฝันสลายหลังตกรอบหลังพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสในที่สุดจากรายงานข่าว เทนฮากกล่าวถึงผู้เล่นทั้งสองรายว่าผมรับรู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเห็นถึงศักยภาพเขาเมื่อตำแหน่งของมากัสอยู่ด้านหลังแนวรับแทบไม่มีผู้เล่นที่ดีกว่านี้อีกแล้วในโลกนี้มีเพียงเอ็มบัปเป้เท่านั้นในเวลานี้อย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์และจะกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกกับแมนยูโดยการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันที่26ธันวาคมนี้ หลังจากฟุตบอลโลกจบลงสำหรับผลงานของรัดฟอร์ดภายใต้การคุมทีมของเทนฮากเขายิงไปแล้ว8ประตูจาก19เกมในทุกรายการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด